โดยที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลานะคะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปพบปะกับประชาชนที่มาใช้บริการตรวจเอกสารพันธุกรรม DNA เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีทะเบียนราษฎร์และไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยนายจุรินทร์ใช้ภาษาถิ่นค่ะสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปสาเหตุของการตกหล่นการสำรวจจนทำให้ไม่มีบัตรประชาชนนะคะซึ่งก็ได้รับคำตอบอันเกิดจากหลายสาเหตุเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นคนมาเลเซียบ้างแต่ว่าแม่มาอยู่เมืองไทยหรือพ่อแม่เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยแต่ว่ามีการย้ายถิ่นก็เลยไม่ได้แจ้งเกิดก็ทำให้บางคนเนี่ยตกสำรวจทั้งที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่มีแบบประชาชนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเพื่อที่จะแก้ไขซึ่งนายจุรินทร์เปิดเผยนะคะว่าหากได้บัตรประชาชนก็จะมีผลให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆจากภาครัฐโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีและสิทธิ์อื่นๆที่คนไทยทั่วไปพึงได้รับโดยโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการที่เริ่มเมื่อ20กันยายน2559ค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีรับสั่งด้วยความห่วงใยถึงปัญหาของคนไทยที่พำนักอยู่ในมาเลเซียและคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์รวมทั้งปัญหาการขาดสารอาหารด้วยสำหรับการตรวจพิสูจน์พันธุกรรมหรือว่า DNA ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ2562นะคะได้กำหนดจัดตรวจพิสูจน์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,000 คนหลังจากที่ในปีงบประมาณ2560ถึง2561ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งโครงการยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ